Now we're just going to turn to the word of God. ทีนี้เราจะมาดูพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะคะ This morning I would like to share with us something that God has been speaking to me this year. ในเช้าวันนี้นะคะอยากที่จะแบ่งปันกับพี่น้องทุกคนนะคะในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับผ่านทางดิฉันเป็นการส่วนตัว It's something that's been in my heart a lot and God just keep talking about the same thing all over and over. คือมันบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้คุยกับอาจารย์นกมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ And today I get to share with you. ก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันให้กับพวกท่านทุกคนนะคะ Are you excited? ดิตื่นเต้นไหมคะพี่น้องเอาไว้ตื่นเต้นมากมาก I've been doing my time alone with God around the book of Hebrews lately. ดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้านะคะเป็นการส่วนตัวนะคะในหนังสือฮีบรู And I just finished chapter 11. ก็คือตอนนี้เนี่ยได้เรียนจบจนถึงบทที่11แล้วนะคะ And this chapter is so mind blowing. It's just wow, so much to take in.คือบทที่11นี่มันเป็นอะไรที่ทำเป็นบทที่ค่อนข้างตะลึงมากๆเลยนะคะ There is so much that God has to speak to us มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสามารถที่จะตรัสกับเราได้ And I personally need that to hear God especially on this topic of faith ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็อยากที่จะได้รับจากพระเจ้ากับสิ่งนี้ที่เราจะเรียนด้วยกัน As I think about my current situation ซึ่งดิฉันเองก็มีในส่วนของสถานการณ์ของตัวเองด้วย And even you know as I look at you know where the church is going as ecclesia แล้วก็ดิฉันก็ได้มองถึงคริสตจักรของเราด้วยนะคะว่าเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงกับการเป็นเอเคเซียของพระเจ้า We need to be reminded that God has called us to walk not by sight but by faith แต่ว่ากับกลายเป็นว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเรานะคะให้เราที่จะได้รับการย้ำเตือนว่าเราจะต้องเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อไม่ใช่ในสิ่งที่ตามองเห็นนะคะ God has called us to always march forward พระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้เราที่ได้มีโอกาสเดินไปข้างหน้า Never get too comfortable too content at where we are that we think we are right without God อย่าให้เราที่จะรู้สึกแบบทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดคือสามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากพระเจ้า Who believe God is big ใครรู้บ้างคะว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ Is your God big พระเจ้าเราใหญ่ไหมคะ If he's a big God then he's always into something big Amen ถ้าเกิดเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมคะให้เรารู้ว่าพระเจ้าก็จะต้องนำเราไปในที่ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหมือนกัน Amen See when we have given our life to him เมื่อเราได้มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าแล้ว We set ourselves on a great journey with the destination called heaven ก็คือว่าทีนี้เนี่ยทำให้เมื่อเราได้ตั้งตัวของเราเองเนี่ยไว้ในเส้นทางที่จะให้เราไปถึงชัยชนะนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์อเมนไหมคะ But along the way แต่ว่าในช่วงระยะเวลาทางไปนะคะระหว่างทาง get to join hands with God เราจะต้องมั่นใจนะคะว่าเราได้จับมือกับพระเจ้าแล้ว to do our small part in His big plan เพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะต้องทำนะคะในแผนงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า because God has set us free not so that our life will be all about usก็คือพระเจ้าปลดปล่อยให้เราเป็นไทยไม่ใช่เพื่อให้เรา But he set us free so that our life will be all about him แต่กับการว่าพระเจ้าจะให้เราเนี่ยเพื่อให้เราได้อยู่เพื่อพระเจ้าทั้งหมด And we need to be reminded of this เพื่อเราจะต้องย้ำเตือนตรงนี้นะคะ And ask ourselves question ให้เราที่จะถามคำถามกับตัวเองนะคะ Is my life all about me and what I want อันนี้เป็นชีวิตของเราเนี่ยก็คือเป็นชีวิตในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดใช่ไหม Or is my life all about God and what God wants me to do for Him หรือว่าชีวิตของเรานั้นน่ะเป็นชีวิตที่ทั้งหมดนี้ก็เป็นของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรให้กับเรา Because the answer will determine your lifestyle ซึ่งคำตอบของท่านเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของท่านเองThe Apostle Paul says this: To live is Christ; to die is gain. ก็เหมือนอย่างที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ใช่ไหมคะว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไร That was his motto. นั่นเป็นสุภาษิตของท่าน Everything that Paul did, everything that he was set on this one thing.ก็คือว่านี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์เปาโลทำหรือว่าการที่อาจารย์เปาโลเป็นเนี่ยคือเขาได้ที่จะจดจ่อไปสิ่งนี้สิ่งเดียวTo live for him as Christ to die is gain ก็คือว่าการอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กำไร Although Paul was convinced that yes heaven is a great destination waiting ก็สิ่งที่ทุกคนได้รับรู้ท่านเองก็รับรู้นะคะว่าการที่ไปการอยู่บนสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่สุดแล้ว
Yet while he was alive on earth แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาที่อาจารย์เปาโลยังอยู่ที่บนโลกนี้ He wanted Christ to be glorified in him and through him แต่ท่านได้ทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้พระเยซูเนี่ยได้รับการสรรเสริญมากที่สุด Sure we all want to end up in heaven right พวกเราทุกคนใช่ไหมคะจบของเราก็คือเราไปอยู่บนสวรรค์อาเมนไหมคะ Anyone want to go to heaven เราต้องการไปสวรรค์ใช่ไหมคะBut not in a hurry. แต่ว่าเราไม่ไปตอนนี้ใช่ไหมคะเรายังไม่ไป Okay. Are you really sure you're gonna end up there? เรามั่นใจไหมคะว่าเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์ Some of you looking like I'm not quite sure if I'm gonna go to heaven. ตกลงได้ไปจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจเท่าไหร่ Talk to us later if you're not quite sure. ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะเดี๋ยวมาคุยด้วยกันได้นะคะเพราะเราต้องการให้ท่านมั่นใจ But why we are here on earth waiting to go to heaven? ทำไมเราต้องมารออยู่บนโลกนี้เพื่อจะขึ้นสวรรค์เนี่ยนะOur job is to bring heaven down. แต่ว่างานของเราก็คือว่าเราจะต้องเอาแผ่นดินสวรรค์ค่านิยมของแผ่นดินสวรรค์มาบนโลกนี้ทั้งหาก Our job is that why we waiting we should serve God. ก็คือว่าทำสิ่งที่เรารอคอยอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า Serve Him now, not later. ก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติพระองค์ตอนนี้เดี๋ยวนี้ Live for Him now, not later. ให้เรามีชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าตอนนี้Allow your life to be changed by God now, not later. ก็อนุญาตให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตอนนี้ Live for Christ now, not later. ก็ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ตอนนี้เลยนะคะพี่น้อง Tell the person next to you now, not later. บอกคนข้างๆนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลย Amen. Because the word of God tells us. เพราะว่าด้วยความที่ว่าพระคำของพระเจ้าได้บอกเราไว้ว่า now.วันนี้ is a day of salvation เป็นวันแห่งความรอด amen amen the bible doesn't say tomorrow is the day of salvation มีใครพูดบ้างคะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแห่งความรอด no ไม่ now today is the day of salvation แต่ว่าคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าวันนี้ตอนนี้เป็นวันแห่งความรอด so believe in him now ให้เราที่จะเชื่อในพระองค์ในวันนี้ god's voice is telling us loud and clear to believe now เสียงพระสุรเสียงของพระเจ้านี่ดังกังวานแล้วก็ชัดเจนที่สุด to have faith in him now not later ให้เราเชื่อในพระเจ้า and to actUpon the word that we receive now, not later. และให้เราที่จะลงมือกระทำตามพระคำของพระเจ้าตอนนี้ What have we done so far? After we have received the word of God, are we waiting and waiting and waiting, or are we doing something about it? เราทำอะไรบ้างคะหลังจากที่เราได้รับพระคำของพระเจ้าแล้วเรานั่งรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คะ In Hebrews chapter 3, 7 to 10, ในหนังสือฮีบรูนะคะบทที่3ข้อที่7ถึง10 tells us ได้บอกไว้ว่าTherefore, just as the Holy Spirit says, Holy Spirit is saying here. มันไทยกับอังกฤษไหมหรือว่าอ๋อเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่า Okay, hear the word of Holy Spirit. นี่เป็นพระคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as when they provoked me, as in God, as in the day of trial and wildernessWhere your father tried me by testing me and saw my works for 40 years, therefore I was angry with this generation and said, they always go astray in their hearts and they did not know my way.วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังสุรพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้ใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างครั้งในกบฏนั้นเมื่อเหมือนอย่างวันที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเมื่อบรรพบุรุษของท่านถูกท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์และได้เห็นกิจการของเราถึง40ปีเหตุฉะนั้นเราจึงเคืองคนชั่วอายุนั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางทั้งหลายของเรา We all know the background to this story right เรารู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นี่มีอะไรบ้าง There are two important words that I would like to highlight here ก็ตรงนี้เนี่ยมี2คำนะคะที่ค่อนข้างที่จะมาพูดกันในวันนี้ที่ค่อนข้างสำคัญ So harden and provoke ก็คือเป็นคำที่ว่าแข็งกระด้างแล้วก็คำว่ากบฏนะคะ Let's look at the first one มาดูคำแรกนะคะ The word harden เป็นคำว่าใจแข็งกระด้าง In Greek it means dried out and not believing what God says is right ซึ่งคำภาษากรีกนะคะบอกว่าเป็นความเหือดแห้งแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าถูก At home in our estate ก
ก็คือว่าในบ้านหมู่บ้านของอาจารย์นะคะSome of you probably know that I love flowers and one of the flowers I like is water lilies. ก็มีหลายคนนะคะจะทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะชอบดอกไม้มาก Or lotus whatever you call it. แล้วก็ดอกไม้ที่ชอบเป็นพิเศษก็คือเป็นดอกบัวนะคะ The special thing about water lily is that in Thailand it represent worship. ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นความหมายของดอกบัวเนี่ยในประเทศไทยเราจะเชื่อว่าเป็นดอกที่เราไว้สรรเสริญ And you knowOkay, it's used for worship in Buddhism sense, but really you can claim that for the kingdom of God, this is something that represents, you know, the maker of heaven and earth. ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในส่วนของความเป็นพุทธเนี่ยอาจจะเชื่อว่าในเรื่องของดอกบัวเนี่ยเราจะต้องเป็นการไปไหว้พระใช่ไหมคะแต่ว่านี่เราก็สามารถที่จะใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาพูดในบริบทนี้ได้ว่าเราใช้ในการที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าของเรา But the reason I like water lily apart from the vibrant color is that it, you know water lily are so resilient it just reallyhard to die ก็คือเหตุผลหลักนะคะที่ว่าชอบดอกลิลลี่เนี่ยไม่ใช่แค่สีสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ว่ากับการว่าจะมีความสามารถในการทนแดดทนฝนมากๆนะคะ And in our estate if you have ever been there ถ้าเกิดสมมติว่าใครได้เคยไปบ้านอาจารย์นะคะ we have a few sort of swamps ก็จะมีหนองน้ำขุมน้ำนะคะ 2-3-4 ที่ And in the wet season when the rain comes ก็คือในช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะฤดูฝน it would get filled up with water น้ำก็จะเต็มหนองน้ำเลยนะคะ and a few days afterward you will see the beautiful water lily coming up ทีนี้เราประมาณไม่กี่อาทิตย์นะคะเราก็จะเห็นดอกบัวเนี่ยที่จะขึ้นมาตามหนองน้ำนั้น there we go those are from the swampsอันนี้ก็มาจากหนองน้ำนะคะพี่น้อง They're beautiful and I like to go for a walk and just to admire the flowers you know ก็ได้ถ่ายรูปมานะคะพอไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วย And what happened to this water lily in the dry season is that when it's dry when there's no water the water resided and thenYou don't see them anymore. แต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช่หน้าฝนนะคะเป็นหน้าแรงเนี่ยเราจะรู้ว่าน้ำก็ไม่มีดอกบัวก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแห้งเหือดกันไปหมดเลย And I always wonder, you know, what happened to them? The swamps are all dried up, and what happened to these beautiful flowers? ดิฉันเองก็สงสัยนะคะว่าน้ำก็หายไปหมดหนองน้ำก็ไม่เป็นหนองน้ำอีกต่อไปดอกบัวก็หายไปหมดด้วยนะคะ And usually, if you knowanything about water lily is that it likes wet clay it likes to grow in wet clay ถ้าเกิดสมมติเรารู้จักตัวตนของดอกบัวแท้จริงแล้วเนี่ยเขาชอบเป็นอยู่ในดินโคลนนะคะที่เปียกน้ำอยู่ตลอดเวลา to blossom it needs that water it needs to grow or to be rooted in the wet clay ก็คือว่าเขาจะต้องหยั่งรากของเขาอะเข้าไปในดินเหนียวดินโคลนที่เปียกน้ำอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อจะฝังตัวเองเพื่อจะผลิบาน So you know because I like the water lily so much I try to do it in my home as well ก็คือว่าด้วยตัวของดิฉันเองเนี่ยที่ชอบดอกบัวก็พยายามที่จะปลูกเองด้วยนะคะ But Nui gave me the big fat wide pot so ป้านุ้ยก็ให้กระถางต้นไม้อันใหญ่มานะคะ So I went and bought myself some water lily ก็ไปซื้อดอกบัวมานะคะ But I cannot plant it in the dry groundแต่ว่าไม่สามารถที่จะปลูกได้นะกับดินที่แห้งๆ I had to go and find myself lumps of clay ก็ทีนี้เนี่ยก็เลยจะต้องไปซื้อก้อนดินเหนียวก้อนใหญ่ๆ So what I had to do is that I had to put the lumps of clay into the pot ก็คือว่าทีนี้จะต้องเอาก้อนดินเหนียวเนี่ยไปใส่ไว้ในกระถางต้นไม้ก่อน If you like manicure and just painted your nails I do not recommend you do this because it's very muddy and dirty job ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติท่านไปทำเล็บมานะคะหรือว่าเพ้นสีเล็บมานะคะก็ไม่แนะนำให้ไปจับดินเหนียวนี้นะคะเพราะมันจะไปก็ค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็I had my glove on and it's still kind of yuck it's really difficult to deal with the wet clay ขนาดใส่ถุงมือแล้วนะคะยังสกปรกเลยนะคะ But anywayAfter you put the clay in the pot, then you stick the root of the lilies into the inside of the clay. ทีนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากนิดนึงก็คือเมื่อเราได้ดินเหนียวที่เต็มไปด้วยน้ำแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอารากของดอกบัวเนี่ยใส่เข้าไปในดินเหนียวทีนึง And if you find a fertilizer ปุ๋ยก็จะใส่ in the tabletsThen you put the tablet within the inside of the lump of clay. ก็ทีนี้เนี่ยก็เอาปุ๋ยนะคะที่เป็นเม็ดปุ๋ยอะค่ะใส่เข้าไปในดินเหนียวอีกทีนึง And if you leave it like that, it's going to die. แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไว้แบบนั้นอะเดี๋ยวมันก็ตาย
Because what you need to fill it up with water. แต่ว่าสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องเติมน้ำให้เต็ม It needs water for it to grow and to blossom into beautiful flowers. เพราะว่าสิ่งนี้ดอกบัวเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มีน้ำนะคะเพื่อจะผลิดอกออกผลได้ Without water, ถ้าเกิดไม่มีน้ำ the clay is dried up.ทีนี้เนี่ยก็ทำให้ดินเหนียวเนี่ยแห้ง It won't be any good for my water lily ก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับดอกบัวอีกต่อไป And that is the picture of the word hardened นี่คือเป็นภาพให้เราได้เห็นนะคะว่าการใจแข็งกระด้างนี่คืออะไรใจ It dried out not believing what God said It's stubbornness is not able to receive anything คือมันเป็นการที่เหือดแห้งเป็นการที่ไม่เปิดกว้างเป็นใจแข็งกระด้างแล้วก็เป็นความดื้อรั้นนะคะไม่ต้องการเป็นทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่ไร้สาระหมดเลย And God is saying that we should not allow our hearts and mind to become so dried out ก็คือนี่คือเป็นพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยที่จะแห้งเหือดไป to become so stubborn ที่จะให้เรากลายเป็นคนที่ดื้อรั้น so stubborn that whatever God is saying it cannot sink in ก็คือมันทำให้เป็นการดื้อรั้นจนพระเจ้าทรงตรัสอะไรแล้วเราไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราได้ we become like the Israelites มันก็ทำให้เรากลายเป็นคนชาวอิสราเอลใช่ไหมคะพี่น้อง after having seen so many miracles ทั้งที่พวกเขาเองนี่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้ามากมาย yetThe word of God tells us they did not know the way of the Lord. ก็เหมือนอย่างพระคำของพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าพวกเขาเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าแผนงานหรือทางของพระเจ้านี่เป็นแบบไหน One of the purpose that God performed the miracle. ก็คือจุดประสงค์หลักนะที่พระเจ้าได้ทรงทำการอัศจรรย์ก็คือว่า is that we will know the way of the Lord.พอเราจะได้รู้ว่าเส้นทางของพระเจ้านั้นคือแบบไหน So we will know his nature ทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติอย่างไร But because the Israelites they were just so stubborn after miracle yet they did know the nature of God แต่กลับกลายเป็นว่าชาวอิสราเอลเองเนี่ยเขารู้การได้รับการอัศจรรย์เห็นการอัศจรรย์มากมายแต่ไม่รู้ทางของพระเจ้า PCC we have seen so many miracles แต่กลับกลายว่าเขาได้เห็นถึงการอัศจรรย์มากมาย Right we've seen the dead risen from the dead ส่วนเราเองเรา people rose from the dead with sorryส่วนเราเองเนี่ยเราก็เห็นถึงการอัศจรรย์ใช่ไหมคะว่าคนตายก็ฟื้นที่โบสถ์ของเรา People have cancer been healed การที่บางคนที่เขาเป็นโรคมะเร็งก็สามารถที่จะรับการเยียวยารักษาไม้ตกจากสวรรค์ Do we know the way of the Lord ทีนี้เรารู้หรือยังคะว่าทางของพระเจ้าคืออะไร Do we know the nature of God that we believe in เราได้รู้ธรรมชาติพระเจ้าหรือเปล่าคะว่าพระเจ้าเป็นธรรมชาติอย่างไร Or have we allowed our hearts to become so hardened that we just always you know หรือว่าเราแค่อนุญาตให้จิตใจของเรานี่แข็งกระด้างไปอะไรก็ได้ The Israelites ended up not believing what God could do ก็ทีนี้ทำให้ชาวอิสราเอลเองเนี่ยก็เลยจะต้องมาเข้าใจตรงบริบทที่ว่าพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ To make them journey into the promised land victoriouslyก็คือทำให้เขาที่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าได้อย่างชัยชนะ And the words of disbelief from the 10 spies spread like fire and you know this is another word that explain how God felt about itก็คือคำต่อไปนะคะเป็นคำกบฏซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของคำพูดของคนสอดแนม10คนใช่ไหมคะที่ว่าเขาเอาเมื่อเขาไปเข้าไปสอดแนมแล้วเขากลับมาแล้วก็มีคำพูดที่จะทำให้เหมือนไฟลามทุ่งเลยนะคะ They provoked God that's what the word of God tells us ก็คือว่าเขากำลังกบฏต่อพระเจ้า And to provoke in Greek actually means to embitter ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษากรีกนะคะมันจะแปลว่าทำให้ขมขื่น They made God so unhappyทำให้พระเจ้าไม่มีความสุข They made God so bitter ทำให้พระเจ้ารู้สึกขมขื่นใจ Just so sad and so upset about how they live their life ทำให้พระเจ้าก็รู้สึกเสียใจนะว่าทำไมเขาใช้ชีวิตแบบนี้ Surely we don't want to make God feel like that about us right เราไม่ต้องการให้พระเจ้ารู้สึกแบบนั้นกับเราอาเมนไหมพี่น้องWe'll be scared to make God feel like that towards us. ถ้าเกิดพระเจ้ารู้สึกแบบนั้นกับเราคงน่ากลัวรู้สึกน่ากลัวมาก Rather, we want God to be pleased with us, right? เราต้องการให้พระเจ้ายินดีในเราใช่ไหมพี่น้อง We want God to be happy when we look upon us. เมื่อพระเจ้ามองดูเราพระเจ้าจะมีความสุขที่เห็นเราอาเมน
See when we provoke God เมื่อเรากบฏต่อพระเจ้า Just like what the disciples again in the gospel we see so many times ก็คือว่าเหมือนอย่างที่สาวกของพระเจ้านะคะที่ได้ทำ For example in Matthew chapter 8 26ก็อันแรกนะคะในมัทธิวบทที่8ข้อที่26นะคะ When the disciples were facing the storm เมื่อสาวกใช่ไหมคะได้เจอกับพายุหนัก And Jesus was in the same boat with them ก็พระเยซูก็อยู่ในเรือลำเดียวกันกับพวกเขาก็นอนอยู่พักผ่อนอย่างใจ Yet they were so afraid แต่เขากับกลัวมากเลยนะคะ And then Jesus said this to them ก็ทีนี้เนี่ยพระเยซูก็เลยบอกกับพวกเขาว่าWhy are you so afraid? Oh, you of little faith. เหตุไฉนท่านเจ้าจึงขาดนักเจ้ามีความเชื่อน้อยเสียจริงๆแปล Another occasion in Luke chapter 9 verse 41. ก็อีกอันนึงนะคะในลูกาบทที่9ข้อที่41นะคะ Disciples couldn't cast out the demon from the boy. ก็คือว่าสาวกไม่สามารถที่จะเอาผีออกจากเด็กคนนี้ได้นะคะ Jesus had to tell the father's the boy's father to bring the boy to him ก็ทำให้พระเยซูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พ่อเอาเด็กมาให้เรา And Jesus said you unbelieving and perverted generation how long shall I be with you and put up with you พระเยซูก็เลยตรัสกับสาวกว่าโอ้คนในยุคนี้ที่ขาดความเชื่อและมีทิฏฐิชั่วเราจะอยู่กับพวกเจ้าทั้งหลายและอดทนกับพวกเจ้านานเท่าใด Can you imagine Jesus feeling so frustrated about them นี่ดูซิว่าพระเยซูไม่พอใจสาวกขนาดเนี้ยเราอ่านแล้วเรากลัวเลยนะเนี่ย It's quite strong right It's quite strong คนข้างหนักนะโดนแบบเนี้ย Because of their disbeliefพูดด้วยความที่ว่าเขาไม่เชื่อใช่ไหมคะพี่น้อง I mean okay in the Old Testament they didn't really have God in person they had Moses ก็เมื่อก่อนนะในพระคัมภีร์เดิมเราก็จะเห็นว่าเขาไม่มีพระเยซูใช่ไหมคะเขามีแต่โมเสสใช่ไหมคะ Right there they had Jesus fully God fully man right there in between in the midst of them แต่ว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่ตรงนั้นเป็นทั้งพระเจ้า 100% เป็นทั้งมนุษย์ 100% แต่ว่าเขาก็ยังเชื่อ they still provoked God เขาก็ยังทำการกบฏต่อพระเจ้าอยู่ดี This is why we need the Holy Spirit to transform our mind on a daily basis ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา You know when our mind isn't transformed ถ้าเกิดรู้ไหมคะว่าเมื่อความคิดของเราไม่รับการเปลี่ยนแปลง It will get conformed to the pattern of this world ทำให้ความคิดของเราก็ต้องลอกเลียนแบบจากโลกนี้ We have to understand that the way God thinks the way he sees things isn't the same as the way we do ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าในสิ่งที่เราคิดน่ะไม่เหมือนอย่างที่พระเจ้าคิด Remember Isaiah 55 verse 8ก็ให้เรามาดูอิสยาห์บทที่55ข้อที่8นะคะ My ways are higher than your waysMy thoughts are higher than your thoughts เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าก็ไม่เป็นวิถีของเรา Amen Amen Another verse we heard that from Pastor Brian a few weeks ส่วนอีกพักคำตอนหนึ่งนะคะที่อาจารย์แบนได้ตรัสไว้ได้คุยไว้โทษค่ะ Do not be wise in your own eyes fear the Lord and turn away from evil อย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเองอย่าจงยำเกรงพระเจ้าและออกห่างจากทางชั่วร้ายอาเมน Turn away from disbelief ให้เราที่จะเอาที่เราจะหันหลังออกจากความที่เราไม่เชื่อนะคะพี่น้อง Don't allow our heart to become so hardened อย่าทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่แข็งกระด้าง That we cannot receive anything new from him ทำให้เราไม่สามารถที่จะรับสิ่งที่สดใหม่จากพระเจ้าได้ Just like how my water lilies cannot flourish in the dry clay ก็เหมือนอย่างที่ดอกบัวของอาจารย์นกใช่ไหมคะที่จะไม่สามารถที่จะผลิบานได้ในดินเหนียวที่แห้งที่ไม่มีน้ำFaith cannot be nurtured in the non-transformed mind. ดังนั้นนะคะความเชื่อจะเติบโตขึ้นในความเชื่อใช่ไหมคะในความเชื่อที่จะเติบโตขึ้นในท่ามกลางความคิดไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เลย Understand? Faith cannot be nurtured in the non-transformed mind. ก็คือความเชื่อนะคะไม่สามารถที่จะเติบโตขึ้นได้แต่ไม่ใช่อยู่ในความคิดที่ไม่รับการเปลี่ยนแปลง The Bible tells us that God has given us each one of us a measure of faith ซึ่งในพระคัมภีร์ได้บอกไว้แล้วว่าพระเจ้าได้ให้ความเชื่อของเราตาม
ตามสัดส่วนเรียบร้อยแล้ว Each one of us เราทุกๆคนได้ตามสัดส่วน We all have that faith that we need ซึ่งเราได้รับตามสัดส่วนด้วยความเชื่อที่เราต้องการอยู่แล้ว But when our mind isn't transformed by the power of Holy Spirit แต่เมื่อความคิดของเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Our faith is like a dormant volcanoก็คือทีนี้ความเชื่อของเราก็เหมือนเมล็ดผักกาดไม่ใช่เป็นภูเขาไฟที่มันอยู่นิ่งๆโอเคก็คือว่ามันก็เหมือนว่าความเชื่อของเราก็เหมือนเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่อยู่เฉยๆอะ and it looks dead right ก็มันเหมือนว่าเป็นภูเขาที่ตายแล้วอะภูเขาไฟที่ตายแล้ว just waiting to be activated by the Holy Spirit แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันกำลังรอคอยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมากระตุ้นให้มันทำงานอีกครั้งนึง Just like my water lilies buried underground waiting for the rain to come ก็เหมือนอย่างดอกบัวของอาจารย์นกใช่ไหมคะก็คือว่าแม้มันจะอยู่ในดินเหนียวที่แห้งแห้งน้ำใช่ไหมคะมันก็รอคอยว่าสักวันเมื่อน้ำมาเต็มเมื่อไหร่เขาจะสามารถออกผลได้ To change the condition of the clay so that it can blossom again เพื่อน้ำเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสภาพของดินให้เป็นดินที่อ่อนนุ่มได้แล้วก็จะสามารถผลิดอกออกผลได้นะคะ We heard so many times this phrase God has more faith in us than we have in him ก็เหมือนอย่างที่เราได้รู้กันใช่ไหมคะเราได้ยินมากมายแล้วว่าพระเจ้ามีความเชื่อในเรามากกว่าเรามีความเชื่อในตัวพระองค์ซะอีก That's because God is the one who put that faith there ก็คือนั่นคือ In the first place เพราะด้วยความที่ว่าพระเจ้าได้ใส่ความเชื่อไว้ในเราแล้ว He believes in you and me พระองค์ทรงเชื่อในเราท่านและข้าพเจ้า He believes in us พระเจ้าทรงเชื่อในเรา Because we carry his DNA เพราะด้วยความที่ว่าเราได้ถือเอา DNA ของพระเจ้าไปทุกๆแห่งที่เราไป Because we are made in his image แล้วเราเองเนี่ยได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า We carry his image เราได้ยึดถือเอาพระฉายาของพระเจ้าไปในทุกที่ที่เราไป That's why God believes in us that we can do it วันนี้เนี่ยคือเหตุผลที่ว่าพระเจ้าเชื่อในเราว่าเราสามารถทำได้ Amen Amen He know that the power that He puts in us can accomplish all things that He wants us to do ดังนั้นเนี่ยคือในสิ่งที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ใส่ไว้ในเราเนี่ยสามารถที่ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ Yet when we don't allow our mind to be transformedทีนี้เมื่อเราให้ความคิดของเราเนี่ยไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง We don't activate that faith เราก็ไม่ได้กระตุ้นความเชื่อของเราเลย When we choose to lie in dormant ทีนี้เนี่ยก็เลยถ้าเกิดสมมติเราเลือกที่จะอยู่แบบเฉยๆ When our hearts and mind become so dry ทีนี้ทำให้ความคิดแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยแห้ง Like the dry clay เหมือนอย่างดินเหนียวแห้ง Then God gets frustrated ที่ทำให้พระเจ้าผิดหวังในตัวเราพี่น้อง We provoke him with our disbelief ทำให้เรากบฏพระเจ้าเพราะด้วยความที่เราไม่เชื่อในพระเจ้าWithout faith, it is impossible to please God. ซึ่งปราศจากความเชื่อแล้วใช่ไหมคะมันก็ไม่สามารถที่เราทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. ก็คือว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปรงใจแสวงหาพระองค์If we want to please God, this is how we have to approach Him. หากเราต้องการที่จะให้พระเจ้าชื่นบานยินดีเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะพี่น้อง Holy Spirit, activate our faith. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากระตุ้นความเชื่อของเรา Transform our mind. ให้พลิกฟื้นความคิดของเรา So our mind will be in the condition that God wants. ทำให้ความคิดของเราเนี่ยที่จะพร้อมรับสภาพเปลี่ยนแปลงไปตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ต่อชีวิตของเรา The vision that Pastor Brian has already shared with us about the cafe ก็ในนิมิตใช่ไหมคะที่อาจารย์ไบรอันได้แบ่งปันให้เราเกี่ยวกับการที่เราจะเปิดร้านกาแฟ Does it seem big มันรู้เป็นอะไรที่ใหญ่ใช่ไหมคะพี่น้อง Yeah tell me about it บอกมาบอกมาBut like we said, God is a big God. แต่ว่าพระเจ้าเราเป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะพี่น้อง And we all get excited, right? เราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีความตื่นเต้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกัน It's really good to see some of you thinking and having ideas about what or how you would like to see this become and all that. ก็หลายๆคนนะคะก็เริ่มที่จะมีความคิดแล้วเราจะทำยังไงกันดีเพื่อจะทำให้มันเป็นร้านกาแฟที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหมคะ And last Monday when I took Dave to the immigration ก็คือในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้พาDave ไปตม.นะมานะคะ And followed on from Sri Pon's testimony last Sunday wasn't it good อะไร
อ๋อก็มาจากเป็นคำพยานของพรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ So that was sort of part one. This is part two. อ๋อไอ้นั่นเป็นพาร์ทหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะคะ She didn't know. ยังไม่รู้ทีด้วย So Pawn was talking about the girl in the office that she was blessing and sharing the fellowship and food with.ก็ตอนแรกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของว่าพอได้มีโอกาสได้ทำได้มีกินข้าวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ Anyway she had to be the one that helped Dave to sort out some of the paperwork so she couldn't come on the motorcycle because it was heavy rain ก็คือว่าทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีตอนที่2นะคะก็คือว่าจะต้องมีการไปทำวีซ่ากับเดฟกับอาจารย์นกนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากเลย So we decided to ambush her ก็ทีนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะไปรับเธอเอง So she had to be in the car with us for all that time ก็คือว่ากับการเป็นว่าเธอจะต้องอยู่บนรถของอาจารย์นกตลอดเลยนะคะ And she had to stay at the immigration with us until we finish so she can't go anywhere ก็คือกับการว่าจะต้องอยู่กับเรานะคะไม่สามารถไปไหนได้เลยนะคะเพราะไปรถคันเดียวกัน But anyway it was really goodWe were able to share about the cafe with her, and she was so excited because she said, "I am a coffee lover." Yeah, go. ก็เขารู้สึกเขาค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอเขารู้ว่าเราจะมีการเปิดกับร้านกาแฟนี่เขารู้สึกว่าเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษ And even Dave who's not a coffee lover still got excited ก็ขนาดเดฟเองนะคะพอได้ยินอย่างนั้นแล้วก็กลับกันว่าก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกนะคะ Anyway after the end he already signed the form of wanting to be a part-time worker in our new cafe. ก็เลยกับการว่าก็มาเซ็นฟอร์มกันไว้แล้วนะคะว่ายังไงเดี๋ยวมาช่วยทำงานพาร์ทไทม์บ้าง So that was really good to be able to share and implant something in her heart. ก็คือว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะได้มีโอกาสได้แบ่งปันแล้วก็ได้ปลูกบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของเขา And as I was saying it, I was telling her, I'm not quite sure how it's going to be like, but I know it's going to be good. ก็คือว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่าตอนจบก็คือจะเป็นสิ่งอะไรที่ดีมากๆ And then after that, we were able to share with another.Person in the same place, so the immigration was really, really blessed. ก็คือว่านี่กับกลายเป็นว่าพอเราเป็นพยานให้กับคนนี้เสร็จแล้วเราก็เป็นพยานให้กับอีกคนนึงอีกก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยตม.ได้รับพระพรเยอะมาก We met with another couple, one of my old school friends. ก็คือว่าเป็นคู่สามีภรรยานะคะแบบเป็นเพื่อนเก่าแล้วนะคะ She married a foreigner. ก็แต่งงานกับชาวต่างชาติ But her husband just lost a job, just like Dave. ก็คือว่าสามีเพิ่งไม่มีงานทำนะคะ and he had to sort out his documents and all the visa and everything else ซึ่งเขาก็จะต้องมาทำเกี่ยวกับการทำวีซ่าอะไรใหม่หมดนะคะ so as Dave was talking to him พอหลังจากที่เดฟได้คุยกับเขา I was talking to my friend ทีนี้เราก็ได้ดิฉันก็ได้คุยกับเพื่อนของฉันAnd to cut the long story short, she was really excited about our new coffee shop. ก็คือว่าทีนี้กับการว่าเขาก็ happy เหมือนกันค่ะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าเฮ้ยจะเปิดร้าน She was telling me about this and that. This is what you should do. That. The idea she was giving me is all sorts of ideas. กับการว่าเขาเป็นคนที่จะให้ความคิดว่าโอ้จะเปิดร้านกาแฟถ้าอย่างนั้นนะเธอจะต้องทำอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ So it was really exciting to see that the non-Christian got excited.ก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะที่ว่าคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาตื่นเต้นขนาดนี้ well, I hope you are as excited as them เราก็หวังว่านะคะพวกเราทุกคนก็จะตื่นเต้นด้วยกันใช่ไหมคะ Because they are looking forward to test our Kona coffee ก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเราจะได้มีโอกาสได้กิน Kona coffee ด้วยกันนะคะ and if you don't like coffee then chocolate then maybe you can have the hot chocolate like ก็มากินช็อกโกแลตไม่เป็นไรAnyway, it's a big vision that God has given to us. มันเป็นนิมิตที่ค่อนข้างใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงใส่ไว้ให้กับเราใช่ไหมคะพี่น้อง If you know, if God guides, then He will provide. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมั่นใจก็คือหากพระเจ้านำแล้วเนี่ยพระเจ้าจะทรงจัดเตรียม We just need to run with the vision. ให้เราแค่วิ่งไปกับนิมิตของพระเจ้า And see what God will do. แล้วก็ให้เราดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรบ้าง I know it's something we've never done.เราได้เห็นแล้วใช่ไหมเราในสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยทำ But if we are to see what we've never seen หากเราต้องการที่จะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น We must do what we've never done เราก็ต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน Amen อาเมนไหมคะพี่น้อง Someone once said this บางคนได้พูดตรงนี้ไว้นะคะว่า I really like it The antonym of faith is not fear but sight ก็คือคำตรงข้ามกับคำว่าความเชื่อไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือสิ่งที่ตามองเห็น What you can see with your eyes sometimes can be the real enemy
of your faith บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราอ่ะอาจจะเป็นศัตรูตัวจริงของเราก็ได้That is why the Bible tells us not to walk by sight but by faith. แต่เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราไว้ใช่ไหมว่าให้เราเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามองเห็น In the case of the 10 spies ก็เหมือนอย่างการทดสอบของ10ผู้สอดแนมใช่ไหมคะ10นักสืบ What they saw and how they perceived things cost them their life and the rest of the nation. แต่กับการว่าสิ่งที่เขารับรู้มาสิ่งที่เขาได้เข้าใจมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทำให้เขาที่จะสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ประชาชาติของเขา That's how serious it was นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเครียดเหมือนกันนะคะ Your disbelief could affect the nation ซึ่งความที่เราไม่เชื่อฟังการที่เราไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อชนชาติของเราเลยพี่น้อง Number 13 31 to 33ทีนี้เรามาดูนะคะข้อ31ถึง33But the men, talking about the 10 spies, the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land and that they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size.We saw the Nephilim there, or the descendants of Anak, who came from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked at, and we looked the same to them. ภาษาไทยฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยการกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้กับคนเหล่านั้นได้พวกเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมแล้วมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสืบดูตลอดแล้วเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในบรรดาชนชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างตัวรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นพวกเขาเป็นพวกมนุษย์ยักษ์คือบุตรของคนอานักซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์เราเป็นเหมือนตั๊กแตนในสายตาของเราในสายตาของเขาเหมือนกัน So see how many times they express about what we saw มีกี่ครั้งคะที่เขาบอกว่าเราเจอมีกี่ครั้งคะ We saw this we saw that in our own eyes we are like that มีกี่ครั้งคะเราจะเห็น3 4 Okay ค่ะ So what we see with our eyesคือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาของเราเอง Don't allow it to become the enemy of the faith in God แต่อย่าให้อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นศัตรูเพื่อจะทำให้เราได้ไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้า As we continue in our journey of faith เมื่อเราได้มีโอกาสได้เดินอย่างต่อเนื่องกับความเชื่อกับพระเจ้า The only place where we should be fixing our eyes on is Jesus สิ่งเดียวที่เราจะต้องจดจ่อในการเดินทางของเราก็คือว่าเราจะต้องจดจ่อไปที่พระเจ้าWhen we read through the book of Hebrews, เมื่อเราได้อ่านหนังสือฮีบรู I am so surprised. Well, not surprised, but really just blessed by how many times the writer keep emphasizing to the reader to consider Jesus, to consider Jesus, to look at Jesus, fix your eye on Jesus. หากเราได้อ่านนะคะเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยทำไมการที่เราจะต้องมีการเดินทางกับพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องมีโอกาสได้พิจารณาพระเจ้าจะต้องระลึกถึงพระเจ้าจดจ่อไปที่พระเยซูตลอดเลยนะคะมันเป็นในเรื่องของเจอร์นี่ I mean for me this year it's been a really challenging year ก็ปีนี้นะคะสำหรับอาจารย์เองเนี่ยก็คือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเหมือนกันพี่น้อง andThis is a hard lesson to learn to always keep your eyes fixed on Jesus. ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นบทเรียนที่ยากอยู่เหมือนกันนะคะที่ว่าเราจะต้องจดจ่อไปที่พระเยซูตลอด Because when things happen, the world has opinions, you know. ก็คือว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งเนี่ยทั้งโลกเนี่ยจะมีความคิดจะมีข้อแนะนำมีสิ่งอะไรต่างๆ They have so many opinions to offer you. ก็มีว่ามีคำแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ But we must make sureแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมั่นใจและจะต้องทำก็คือ That whatever you hear from the outside ไม่ว่าเราจะได้ยินอะไรจากข้างนอกก็แล้วแต่ You must make sure that God has His last word แต่ว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
Amen. ให้พระเจ้าคอนเฟิร์ม We must make sure that God has his last saying over our situations. ให้พระเจ้าเป็นผู้สุดท้ายที่จะต้องตรัสยืนยันว่าลูกต้องทำสิ่งนี้ And I can understand as human being we like to seek opinions because we want to understand why things are the way they are.คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเราผู้เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยคือเราก็ต้องการที่จะแสวงหาคำแนะนำแล้วก็เป็นบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทำให้เราเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น I'm not saying we shouldn't be seeking advice no we should แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สมควรทำนะคะ but if we are to walk by faith แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นทำให้เราไม่เดินด้วยความเชื่อในพระเจ้าแล้วIf we are to walk by faith, หากเราที่จะเดินกับความเชื่อ we have to leave the instinct of wanting to analyze things behind. เราก็จะต้องออกจากสัญชาตญาณเดิมๆของเรานะคะออกจากสิ่งที่เราจะต้องมีการพินิจพิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา Because that's what the 10 spies failed to do. นี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สอดแนมทั้ง10คนเขาพลาดใช่ไหมคะ From what they were saying, they analyzed things so much. เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาพินิจพิเคราะห์เยอะจนเกินไป The people we saw were too big. เนี่ยเขาตัวใหญ่มากเลยอ่ะ And I think we are just too small. เราตัวเราเล็กมากเลยThat's a result of them analyzing things. นั่นคือเป็นสิ่งที่เขาประมวลผลแล้วว่าอย่าไปเลย Instead of believing that God said in the first place that they're gonna enter into the promised land. แต่ทั้งๆที่ว่าพระเจ้าได้ทรงตรัสกับเขาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะพาเจ้าเข้าไปยังแผ่นดินพันธสัญญา That's what Caleb did. ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเคเลบเป็นคนทำใช่ไหมคะ Caleb tried to quiet the people.As they stood before Moses, and he said, "Let's go at once. Not just let go, but let go at once to take the land, and we can certainly conquer it." ก็ดูในเคเลบบอกใช่ไหมคะแต่เคเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าเราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้ Caleb didn't waste time, you know, trying to analyze the situation. ก็คือเคเลบเองเนี่ยไม่ได้มานั่งคิดอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์มันเป็นยังไงไม่ได้วิเคราะห์เลย The size of the enemy, the size of himself. No. ไม่ได้บอกขนาดตัวใหญ่แค่ไหนของศัตรูหรือว่าตัวเราเล็กมีขนาดเล็กแค่ไหนไม่ได้เลย Wanted to go for it. แค่เขาต้องการที่จะไปอ่ะ He was ready. เขาพร้อมแล้วที่จะไป That's why the Bible mentions about him thatCaleb had a different spirit. นั่นคือที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าเคเลบมีจิตวิญญาณแห่งตรงกันข้ามใช่ไหมคะพี่น้อง This different spirit enabled him to live and receive the inheritance. ก็คือทำให้ที่มีวิญญาณที่แตกต่างเนี่ยทำให้เขาจะได้มีโอกาสได้รับมรดก Caleb wasn't acting unwisely.ก็ไม่ใช่เป็นการกระทำของเคเลบไม่ได้ทำอะไรที่ไม่มีสติปัญญานะคะ He wasn't being impulsive ไม่ได้เป็นคนที่แบบประมาณว่าทำอะไรแบบล่องลอยอย่างนี้ But he acted upon the word of God แต่กับการว่าสิ่งที่เขาทำด้วยวางอยู่บนรากฐานของพระคำของพระเจ้า That's what I said in the beginning after you heard God's wordDo it now, not later. ก็เหมือนอย่างที่เราได้พูดกันตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเมื่อเราได้รับพระคำของพระเจ้าแล้วเราทำเลย Once we hear the word of God, act upon it now, not later. ก็คือว่าหากเราได้ปุ๊บเราก็ได้จัดการทำเลยนะไม่ต้องรอฮีบรู 11 verse 3. ก็มาดูฮีบรูบทที่11ข้อ3นะคะ By faith we understand that the worldWere prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. โดยความเชื่อนี่เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างอะไรวะเนี่ยกาลปาจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นThis is how faith works. นี่แหละก็เป็นความเชื่อมันจะต้องเป็นประมาณนี้นะคะ Faith precedes the ability to understand. ก็คือว่าความเชื่อมาก่อนความเข้าใจ If you try to understand, then you have faith. No, it doesn't work that way. ถ้าเกิดสมมติเราเข้าใจก่อนที่เราจะเชื่อมันก็ไม่ใช่ That's how it works. By faith, then we understand. เราต้องเชื่อนะคะต้องมาก่อนความเข้าใจ
faith precedes the ability to understand ความเชื่อมาก่อนความเข้าใจเสมอ when we have faith the understanding will follow เมื่อเรามีความเชื่อแล้วใช่ไหมคะความเข้าใจก็จะตามมาเอง so stop trying to analyze ถ้างั้นให้เราหยุดที่จะประมวลการ stop trying to be wise in your own eyes say the lordหยุดที่จะมีปัญญาที่ดูเหมือนว่าเราจะมีปัญญาด้วยตัวของเราเอง Let the Holy Spirit transform our mind and our hearts ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พลิกฟื้นความคิดแล้วก็จิตใจของเรา Let faith rise up ให้ความเชื่อที่จะเพิ่มเติมมากขึ้น Amen Amen Make us the person that God wants us to be ก็ให้เราเป็นคนที่เป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงอยากให้เราเป็น Make us into the person that make God smile เป็นคนที่จะทำให้พระเจ้ายิ้มIf disbelief provokes God, แต่ถ้าเกิดสมมติความไม่เชื่อเนี่ยทำให้เราเป็นกบฏต่อพระเจ้า Then faith is the key to please God. ดังนั้นความเชื่อก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราให้พระเจ้าที่จะพอพระทัยในเรา I'll say it again with this verse, Hebrews 11 verse 6. It is impossible to please God without faith. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. จะพูดพระคำตอนนี้อีกครั้งนึงนะคะว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปรงใจแสวงหาพระองค์อาเมนอาเมน That's why in Hebrews chapter 11 the whole chapter นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฮีบรูบทที่11ทั้งบทgives us the long list of people in the old testament มันเป็นการที่จะมีรายชื่อของผู้คนมากมายในพระคัมภีร์เดิม whose life was just ordinary like you and me ซึ่งมันมีพวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตธรรมดาเหมือนพวกเราทุกๆคน yet their faith enabled them to do the extraordinary for god แต่ว่าพวกความเชื่อของพวกเขานั้นน่ะทำให้พวกเขาเชื่อทำในสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยพี่น้อง Those people were no more special than you and I เมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษเหมือนอย่างเราเลยเขาก็เหมือนเราทุกอย่างเป็นมนุษย์ธรรมดาคนนึง But because they allowed their faith to be activated by God แต่ว่าเขาอนุญาตให้ความเชื่อของเขาเนี่ยที่ได้รับการกระตุ้นจากพระเจ้า They could do the impossible เขาก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ And we can too amen เราสามารถทำได้ไหมพี่น้อง In verse 2 it tells us ข้อฮีบรูนะคะ 11:2 นะคะ For by it or by faith the men of old gainedapproval โดยความเชื่อนี่เองพวกบรรพบุรุษขอโทษค่ะพวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง I've been studying this phrase in the whole chapter 11ก็ได้มีโอกาสได้เรียนทั้งบทนี้นะคะแต่ว่าด้วยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดนี้ and it's really challenging มันค่อนข้างที่จะท้าทายที่ว่ามันมีท้าทายในความหมายของมันto gain approval ที่จะได้รับการรับรอง What does it really mean มันหมายถึงอะไรคะ Because in the same chapter this phrase actually appear about 5 times ซึ่งคำพูดนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยกล่าวถึง5ครั้งนะคะ In verse 2 that we just read ในข้อ2 and then in verse 4ในข้อ4 by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain through which he obtainedthe testimony which is the same in greek gain approval that he was righteous god the same phrase again testifying about his gift and through faith though he is dead he still speaks ก็โดยความเชื่ออาเบลนั้นได้นําเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของอาคาอินมาถวายแด่พระเจ้าเพราะเหตุเครื่องบูชานั้นก็เป็นพยานซึ่งคำพยานนี้ก็เป็นความหมายเดียวกันว่าเป็นการได้รับการรับรองนะคะจากคนชอบธรรมคือพระเจ้าได้ทรงเป็นพยานแก่ของถวายของท่านโดยความเชื่อนั้นแม้ว่าอาเบลตายแล้วท่านก็ยังพูดอยู่ so twice in this verse แล้วทำไมมันอยู่ที่ข้อนี้คะ twice สองครั้งในข้อนี้เป็นสองครั้งนะคะ and then another time in verse 5แล้วก็อีกครั้งนึงก็คือข้อที่5 talking about Enoch he obtained or gained approval ก็พูดถึงเอโนคอีกนะคะในเรื่องของการที่เป็นพยาน and then in verse 39แล้วก็ข้อ39
having gained approval through that faith ก็มีชื่อเสียงดีซึ่งมันเป็นคำเดียวกันความหมายเดียวกัน why would the bible mention it 5 times ทำไมพระคัมภีร์พูดถึง5ครั้งนี้ something very significant here ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีอะไรที่เป็นพิเศษเหมือนกัน this phrase in greek ซึ่งคำพูดนี้นะคะจากภาษากรีก it actually comes from one word มันมาจากคำเดียวนะคะพี่น้อง probably heard this before the word martureo martureo นะคะ martureo which is like the root word for martyr or the people who are persecuted by their faith ลากศัพท์มานะคะเกี่ยวกับความเชื่ออือฮึ in greek it means to testify to give a good reportor to have a good testimony ก็หมายถึงว่าเป็นพยานมีชื่อเสียงดีแล้วมีคำพยานที่ดีว้าว to have or to gain the approval ทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะได้รับการรับรอง those people could gain good report and good approval they had to go through difficulties first พวกเขาเนี่ยเมื่อเขาจะได้รับการรับรองใช่ไหมคะเขาจะต้องเจอในสถานการณ์ที่ยากลำบาก You want to have good approval from God? เราอยากได้รับการรับรองจากพระเจ้าไหมคะพี่น้อง You want to have good report about who you are? เราต้องการที่จะรับการรับรองจากพระเจ้าไหมคะว่ารายงานของเราเป็นอย่างไร You want to have a good testimony? เราต้องการมีคำพยานที่ดีไหมคะพี่น้อง Be prepared to face trials and difficulties. ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวนะคะที่จะต้องเจอในสิ่งที่ยากลำบาก You know last year I kept saying GodI really want to have my own testimony. I really want to have my own testimony. ก็คือว่าอาจารย์เองก็ขอกับพระเจ้านะคะว่าอยากมีคำพยานที่ดี And this year has been one thing after another for me. ก็คือว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังที่จะคลอดแล้วฮะกำลังจะคลอดคำพยานนะคะพี่น้อง I heard that Dave lost his job on the day I turned 40. Don't worry. ก็นะคะก็สำหรับเดฟก็คือว่าไม่มีงานทำก็ตอนที่กำลังอายุครบ40นะคะ And health wise this year not been good for me. ก็เรื่องสุขภาพของอาจารย์นกเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะปีนี้ I feel like God I know I did ask for testimony. ก็เลยบอกพระเจ้าว่าใช่พระเจ้าลูกขอพระเจ้าว่าต้องมีคำพยาน I feel like God is sort of cheering me up there. Yes. ก็ตอนนี้กำลังรู้สึกนะว่าพระเจ้ากำลังที่จะเชียร์อาจารย์นกอยู่นะคะ October is going to be great. Great thing going to happen. ก็คือเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีของอาจารย์นกนะคะพี่น้อง If we want to have a good report, if we want to have good testimony, ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมีรายงานที่ดีมีคำพยานที่ดี If we want to gain good approval,เราต้องการที่จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า Don't be afraid to face difficulties or trials ดังนั้นอย่ากลัวที่เราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก Just like the people in Hebrew chapter 11ก็เหมือนอย่างที่มีใครหลายคนนะคะที่เขาได้พูดถึงในฮีบรูบทที่11นะคะ One thing they had in common สิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกัน They faced challenges เขาเจอในความยากลำบาก Yet they never give upแต่เขาก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้พี่น้อง Amen So God can turn your test into testimony ดังนั้นพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนจากอะไรนะคะเมื่อกี้ turn test into testimony จากการทดสอบเป็นคำพยาน And God can turn your mess into a message ก็จะเปลี่ยนจากอุปสรรคต่างๆเป็นอุปกรณ์ And He can turn your trials into triumph ก็คือว่าจะเปลี่ยนจากสิ่งที่ยากลำบากให้เป็นชัยชนะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา The story of the people in Hebrew 11ก็คือว่าเรื่องราวต่างๆกับผู้คนมากมายในฮีบรูบทที่11นะคะพี่น้อง Have become a great you know great source of encouragement to us right when we read about them ซึ่งเมื่อเราได้อ่านแล้วทำให้มันเป็นสิ่งที่จะมาเป็นต้นกำเนิดให้เราที่จะมีแรงผลักดัน Their story still speak to us this day ซึ่งเรื่องราวของเขาตอนนั้นยังมาคุยกับเราตอนนี้ได้That's why Hebrew 12 starts by saying, "Since now we have great cloud of witnesses." ดังนั้นทำไมฮีบรูบทที่12ถึงเริ่มต้นที่ว่าความพรั่งพร้อมในพยานของพระเจ้า Those great men and women they up there now. ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็อยู่ข้างบนนู้นแล้วนะคะ After the you know difficult time on the test trials that they face.ก็ทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่เขาได้เจอสภาพความยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่าง God gave them a big round of applause แล้วพระองค์ก็ทรงชื่นบานยินดีในสิ่งที่พวกเขาทำ And their life
you know they gain good approval และทีนี้ทำให้พวกเขานั้นได้รับการรับรองจากพระเจ้า and they up there cheering you and me come on you can do it และแต่เขาอยู่ที่ข้างบนนู้นเขากำลังที่จะเชียร์เราด้วยเหมือนกันนะว่าเราทำได้เหมือนกันเราทำได้เหมือนกัน amen amenDo you want to gain God's approval this morning? แล้วเราล่ะคะต้องการไหมที่จะได้รับการรองจากพระเจ้า You want to have good report about yourself? แล้วอยากได้คำพยานที่ดีต่อตัวเราเองไหมคะ Then live by faith. ฉะนั้นให้เราที่อยู่ด้วยความเชื่อ Amen. Don't be afraid to be different. ให้อย่าให้เราที่จะกลัวที่จะแตกต่าง Don't give up when you face the mountains. หากอย่าที่อย่าให้เราที่จะยอมแพ้เมื่อเราจะต้องเผชิญกับภูเขาสูง We have also the promise that God has given to us. แต่เราก็มีคำพันธสัญญามากมายที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้กับเรา PCC is going to be different. It's already always been different. ก็คือว่าของ PCC เราเองก็แตกต่างอยู่แล้วนะคะซึ่งแตกต่างอยู่ดี We never fit into any category or any you know เราไม่ได้อยู่ในสมุดเล่มไหนเลยนะแบบอยู่ไม่รู้อะไรแล้ว So never be afraid to be different ดังนั้น PCC เองเราเองก็ไม่กลัวนะคะที่จะแตกต่างจากผู้อื่น And if we face the mountain so what because Jesus said if you have faith as small as mustard seed you can say to this mountainMove from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. ทีนี้ถ้าเกิดนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวนะที่เราจะต้องอยู่ต่อหน้าของภูเขานะคะเพราะในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดสักเม็ดนึงท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนไปจากที่โน่นที่นี่มันก็จะเลื่อนไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย Amen. That's what the power of faith can accomplish.นั่นคือเป็นฤทธิ์เดชของความเชื่อที่จะเกิดขึ้นนะเมน Don't be afraid when you face with the Red Sea in front of you เราอย่ากลัวนะคะที่จะมีทะเลแดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเรา Don't be afraid when you feel like you're just about to be thrown into the fiery furnace เราอย่ากลัวนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องถูกทิ้งลงไปอยู่ในเตาไฟที่ร้อน Because the word of God tells us เพราะว่าในบทได้พระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ว่า When you pass through the waters I will be with youAnd through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Hello. เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำก็จะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และปลิวเพลิงก็จะไม่เผาผลาญเจ้า Amen. That's His promise for His people.คำพันธสัญญาของพระเจ้า Never to be afraid ดังนั้นอย่ากลัวพี่น้อง Hold on to him ที่เราจะต้องจับมือไว้กับพระเจ้า I love going back to read in the book of Daniel ก็คือส่วนอาจารย์เองเนี่ยอยากชอบกลับไปอ่านหนังสือดาเนียลนะ And recently some of the Thai people we just finished studying the book of Daniel ก็ประชาชนชาวไทยบางคนก็สมาชิกบางคนก็ได้เรียนจบไปแล้วนะคะดาเนียลสิริพรดินคำมาดินสิAnyway, and we were so challenged by the life of Daniel, didn't we? ก็คือว่าทำให้เราได้มีความหนุนใจนะคะจากท้าทายจากชีวิตของดาเนียลมาก Daniel went through so many tests and trials in his life. ซึ่งดาเนียลเองเนี่ยเขาก็โดนเยอะเหมือนกันนะคะโดนการทดสอบแล้วก็ความยากลำบากมากมาย Yet not once that he turned back. แต่ก็ไม่มีสักครั้งเดียวที่เขาจะยอมแพ้ Daniel was a man of prayer. ซึ่งเขาเป็นนักอธิษฐานพี่น้องBecause of his close and intimate relationship with God, ซึ่งเขามีความสัมพันธ์อย่างสนิทแน่นแฟ้นกับพระเจ้า Even though he was living in the pagan land, not his motherland, ซึ่งเขาไปอยู่ในแผ่นดินป่าเถื่อนซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ Even though he was surrounded by the corrupted way of living of the Babylonian, he lived through actually.To empire the Babylonian Empire and the Persian Empire. ก็คือดาเนียลเองเนี่ยก็อยู่ในสองจักรวรรดิจักรวรรดิใช่ไหมคะก็คือว่าซึ่งทั้งสองที่นี้ก็คือว่าเป็นการคอร์รัปชันทั้งสิ้นนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ได้ Yet he did not allow the influence of the world to overcome him. แต่เขาไม่ได้อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเลย Why is that? ทำไมคะ We read that because he purposed in his heart.Or another version say he made up his mind not to defile himself. เพราะเขาตั้งใจแต่ดาเนียลตั้งใจตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กระทำตัวให้เป็นมลทิน To do with what? With food. เกี่ยวกับอาหาร You may think oh it's just talking about food. มันเกี่ยวกับอาหารอย่างเดียวไหมคะพี่น้อง
food is a basic thing that you actually see that how to say it it's a very thing to prove your self control ก็คือว่าแต่ว่าอาหารนี่มันเป็นก็จุดแรกนะคะที่จะให้พิสูจน์เราว่าเรามีความบังคับตนได้อย่างไร I think if you sort of really understand a little bit if Daniel could honor God he could just think oh it's just food nothing really matter but no becauseIt is so vital for him from the bottom thing onward. He could live a life that totally, you know, set apart for God. ก็คือกลับกลายเป็นว่าอาหารนี่ไม่บางทีเราอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าในสิ่งที่เขายอมอุทิศตัวที่บอกประมาณว่าเรื่องอาหารมันก็เป็นจุดรากฐานสำคัญที่เราจะหากเราจะต้องถูกต้องกับพระเจ้าเพื่อจะทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องกับพระเจ้าด้วย When Eve gave in, it was to do with food.ก็คืออย่างเอวาใช่ไหมคะเริ่มต้นที่เขาพลาดคืออะไรคะก็อาหาร When the Israelites they were complaining to God God was upset about them it was to do with food ก็อิสราเอลด้วยใช่ไหมคะที่เขาบ่นนู่นนี่นั่นเขาบ่นกับพระเจ้าเรื่องอะไรคะก็อาหารอยู่ดี Jesus overcame the temptations to do with food ก็คือว่าการที่พระเยซูได้เอาชนะการทดลองครั้งแรกคืออะไรคะก็อาหารอยู่ดีYou may think that's basic, but it's actually reflect the commitments and the willingness to honor God in everything, including that as well. ใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นรากฐานสำคัญค่ะว่าบางครั้งเนี่ยหากเราอุทิศบางสิ่งบางอย่างกับพระเจ้าแล้วมันจะเป็นรากฐานสำคัญให้กับเรา Daniel was mentioned twice as a man of high esteem.ซึ่งดาเนียลนะคะได้มีโอกาสได้เป็นชื่อที่สลักไว้เป็นถึง2ครั้งนะคะว่าเป็นบุรุษที่พระเจ้าทรงรัก He wasn't just called Daniel by name finish but when the angel came to him twice the word of God says in chapter 9 verse 23 you are highly esteemed อันแรกใช่ไหมคะก็คือว่าทูตสวรรค์ก็มาคุยกับดาเนียลนะคะแล้วก็บอกว่าท่านเป็นผู้ที่รักมากAnd then again in chapter 10 verse 11 Daniel a man of high esteem อันอีกอันนึงใช่มั้ยคะดาเนียลบทที่10ข้อที่11ดาเนียลบุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง What has this got to do with what I have been preaching อันนี้มันเกี่ยวอะไรกันคะเนี่ย You see the phrase highly esteem ดังนั้นเนี่ยคำว่าเป็นที่รักยิ่ง In Hebrew it means to be desirable to take pleasureซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายของฮิบรูคือเป็นที่ปรารถนาและเป็นที่พอใจ His life became a life that just made God so happy ซึ่งชีวิตของดาเนียลนี่ทำให้พระเจ้าแฮปปี้ When God looked upon him wow you know God took so much pleasure ดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้ามองดูชีวิตดาเนียลทำให้พระเจ้าพอพระทัยมาก Don't we want our life to be like that เราอยากให้มีชีวิตแบบนั้นไหมคะพี่น้อง butBefore Daniel could end up being called like that, he went through so many challenges. ก็กว่าจะเป็นดาเนียลสุดที่รักนี้ก็เดินมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่น้องทำสิงโตแบบ God allowed Daniel to be tested time and time again. แต่พระเจ้าก็อนุญาตให้ดาเนียลเนี่ยเจอสิ่งที่ยากลำบากในชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่านะคะ Yet his faith in God withstandall the difficulties and แต่ว่าทำให้ความเชื่อ ที่เขามีต่อพระเจ้านั้นน่ะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้ In the same way as we have faith in God เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้า In the midst of the unknown situation เมื่อเราอยู่ในท่ามกลางกับสถานการณ์ที่เราไม่รู้อะไรมาเลย In the midst of difficulties ไม่ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบาก Faith will enable us to overcomeแต่ว่าความเชื่อจะสามารถทำให้เราเอาชนะได้ And in the end และในสุดตอนท้าย We'll have good report about ourselves ดังนั้นเราก็จะมีคำพยานที่ดีให้กับตัวเราเอง We'll have good testimony เราก็จะมีคำพยาน We'll gain God's approval เราก็จะได้รับการรับรองจากพระเจ้า We'll become the people of high esteem และเราก็จะได้เป็นผู้ประชากรที่เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า And the devil will be punched in the face แล้วทีนี้ก็จะทำให้พยามาเนี่ยถูกต่อยหน้าไปเลย Like in Revelation 12:11 we all know this verse ก็คือว่าทุกคนก็รู้พระคำตอนนี้ดีนะคะ That
We overcome him because of the blood of the lamb and by the word of our testimony and that we do not love life นะคะก็ประคับตอนนี้ก็เป็นคำที่ดีนะคะ death. พวกเขาทั้งหลายชนะพยามารด้วยพระโลหิตพ่อของพระเมสโปดกและโดยคำพยานของพวกเขาเองและเขาไม่เสียดายที่จะพรีชีวิตของตน In January this year ซึ่งในเดือนมกราปีนี้ God spoke to me very clearlyพระเจ้าทรงตรัสผ่านทางอาจารย์ค่อนข้างชัดเจน He said to me that this year I am about to explore the journey of faith. He just kept giving me this phrase. ก็คือว่าอาจารย์จะต้องเข้าไปสู่การเดินทางแห่งความเชื่อ I didn't quite know what he meant. ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร I was still enjoying sort of you know it's just after Christmas and everything else was still kind of happy jolly. กำลังมีความสุขในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะ This year be prepared to walk by faith. กับการว่าปีนี้เราจะต้องเดินด้วยความเชื่อOkay. It felt like you know God was just about to push me out of the border, out of my security. มันเหมือนว่าพระเจ้ากำลังที่จะเริ่มต้นให้อาจารย์ที่จะเดินออกจากความปลอดภัย And I felt that wasn't just for me, but I felt that was gonna be like.The church as well. ก็คือมันไม่ใช่เฉพาะอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่ามันด้วยการทั้งที่จักกับพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะพี่น้อง It felt like God gonna bring us into an unknown zone. คือพระเจ้ากำลังจะนำเราไปในที่ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน It would feel like God about to push us out of the boat and make us walk on water. ก็เหมือนว่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยากจะให้เราออกจากนอกเรือที่เรานั่งอยู่ค่ะแทนที่เราจะสบายแต่เราจะต้องไปเดินบนน้ำ I don't know if you like me but I like to be in the boat I don't like to step out of the boat ก็คือสำหรับดิฉันเองนะใครเหมือนดิฉันบ้างก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ดิฉันชอบนั่งบนเรือนะคะก็เหมือนกันค่ะไม่อยากเดินบนน้ำ because we don't want to lose our security right ก็เราไม่อยากที่จะเสียใช่มั้ยคะในเรื่องของความปลอดภัย We don't like to go into the place that we are not familiar with เราไม่อยากจะไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคย But we must if we are to experience God like never before แต่ว่าเราต้องทำค่ะหากเราจะต้องมีประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้าแล้วเราก็ต้องทำ Felt God saying my child you did ask you want to have testimony ก็คือว่าหากเราต้องการมีคำพยานจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้ประสบการณ์ใหม่กับเรา Quite expected this way but never mind แต่ก็ไม่ได้คาดหวังแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไร Remember as we stand upon the word and spirit ดังนั้นนะหากเรายืนหยัดอยู่บนพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณ We are equipped เราก็จะได้รับการฝึกฝนให้เราที่จะเอาชัยชนะได้ I don't know how many times I pray with this verse God woke me up one morning with this and it has been my refugeก็พระคำเป็นพระคำที่ดีนะคะตอนนี้ Every day I have to pray อาจารย์นกก็ต้องอธิษฐานพระคำตอนนี้นะคะ He said to me I will instruct you and teach you in the way that you should go I will counsel you with my eyes upon you อ่านข้อแรกก่อนข้อแรกนะคะเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ And that's how I feel as I walk by faithดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกอย่างนี้ค่ะหากเราเดินด้วยความเชื่อ I don't know things in front of me how it's going to be like เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้าง The only thing I have is the presence of God แต่สิ่งที่เรามีก็คือการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า As I hold on to his presence ที่เราจะต้องอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า I know he will instruct me and teach me แล้วพระองค์จะทรงแนะนำและทรงสอนเราAnd that he will give me counsel that I need แล้วพระองค์จะทรงเป็นให้คำปรึกษาแก่เราAnd that's what God wants to speak to us as a church. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะตรัสกับพวกเราทุกคน We might not have everything figured out. ก็คือว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะต้องสงสัยพระเจ้า Might not have anything figured out as in เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงตามนั้น But as we hold on to his presence. ทีนี้แต่ว่าเราจะต้องอยู่ในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้า And stand upon his promise. และให้เราที่จะยืนอยู่บนการพันธสัญญาของพระเจ้า He'll give us everything that we need ซึ่งอยู่กับผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราที่เราต้องการ And I was very blessed when Dave shared with me the second verse verse 9ก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเดฟได้แชร์ให้กับดิฉันฟังนะคะ Say do not be as the horse or the mule which have no understanding
whose strapping include bit and bridle to hold them in check otherwise they will not come near to you ก็ในข้อ9นะคะบอกว่า I can't read อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายฝ่าปากและบังเหียนมิฉะนั้นม้าก็มาถึงเจ้า I don't know about you but sometimes I feel like I'm a horseบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเป็นเหมือนม้ายังไงก็ไม่แน่ใจ Sometimes horse wants to run ahead ซึ่งม้านี่ทำยังไงชอบวิ่งไปข้างหน้า Go ahead of God ก็วิ่งไปเลย And sometimes I feel like I'm a donkey บางทีก็เป็นเหมือนลา So sluggish and so behind ก็คือว่าอยากหยุดพักนั่งเหนื่อยแล้ว And God doesn't want us to be like that ซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนั้น He doesn't want us to push so forwardพระเจ้าไม่อยากให้เราที่จะวิ่งไปข้างหน้าจนเกินไป And he doesn't want us to be so laid back either แล้วก็พระเจ้าก็ไม่อยากให้เราแบบอยู่แบบติดข้างหลังเลยไม่ทำอะไรเลยนะคะนั่งนิ่ง understanding ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนว่าเรามันหลุดจากความเข้าใจของเราไปแล้ว When we have faith we will have understanding เมื่อเรามีความเชื่อเราจะมีความเข้าใจ Amen Amen In Hebrew I'll finish with this but I'll just cut it shortHebrew 11:1 to 2ก็เป็นฮีบรูนะคะบทที่11ข้อที่1ถึง2นะคะ Faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen for by it men of old gained approval บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีอยู่จริงและความเชื่อนี้เองพวกบรรพบุรุษก็ได้การรับรอง AmenFaith is when we fix our eyes on Jesus. ความเชื่อเมื่อเราได้จดจ่อสายตาของเราไปที่พระเยซู As Jesus calling out to step out of the boat. ก็คือเมื่อพระเยซูเรียกให้เราออกจากเรือ Don't look at the size of waves or the sound of the wind. ก็คือว่าเราอย่าไปฟังเสียงว่าคลื่นลมจะแรงขนาดไหน Just hear His counsel, hear His word.ให้เราที่จะฟังพระคำของพระเจ้าแล้วฟังคำปรึกษาของที่มาจากพระเจ้า And we will be able to experience walking on water moments แล้วเราก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเดินบนน้ำ And we will have story to tell our children our grandchildren แล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่จะบอกลูกหลานของเรา They will haveSuch a privilege to hear our great testimonies. ดังนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษมากที่เขาจะได้ฟังคำพยานที่ดีจากบรรพบุรุษของเขา Let's pray together. ให้เราที่อธิษฐานด้วยกันนะคะ Heavenly Father, พระบิดาเจ้าค่ะ We thank you for your word. ลูกขอบคุณสำหรับพระคำของพระเจ้า That you have spoken to us today. ที่พระองค์ได้ทรงตรัสให้กับเรา Lord, as your word has gone out. ในพระคำของพระเจ้าที่ออกไปIt says that it will not come back to you in vain. แล้วมันจะไม่กลับมาอย่างเปล่าๆพระเจ้า It will go and bear fruit. มันจะออกไปแล้วก็เกิดผลพระเจ้า So I speak to these hearts. ดังนั้นเราขอพูดและทรงประกาศไปยังหัวใจทุกหัวใจ That we will not be like the hardened lumps of clay. เราจะไม่เป็นเหมือนหัวใจที่ขี้แข็งกระด้างBut we'll be receptive, Lord. แต่ว่าจะเป็นหัวใจที่เปิดออก That we will allow Your Word to change us from the inside out. ที่จะให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจจากข้างในสู่ภายนอก Lord, if there's any personal situations that we are facing with, หากพระเจ้าเรามีสถานการณ์ใดๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ That's calling us to act on faith. ที่จะต้องเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราออกมาเพื่อจะกระทำด้วยความเชื่อHelp us to do it without any doubt, O God. ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเราที่จะสามารถทำได้โดยปราศจากความสงสัย Help us to believe and do something about it, Lord. ให้เราที่จะมีความเชื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง Father God, help us not to be afraid. ขอพระเจ้าที่ทรงช่วยเราที่เราจะไม่ขาดกลัวสิ่งใด Don't let what we see with our eyes. อย่าให้สิ่งที่เราได้เห็นด้วยสายตาของเรา Determine our faith in you, Lord.ที่จะทำให้เป็นตัวกำหนดที่ว่าเราจะไม่เดินกับพระเจ้า But help us that by the power of your Holy Spirit แต่ก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า as living within us ที่จะอยู่กับเราเต็มล้นไปด้วยเดชที่มาจากพระองค์ May your Spirit nurture our faith ดังนั้นก็จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงและซึมซับเข้าไปในจิตใจของเรา So that our life can blossom, our life can flourishทำให้ชีวิตของเราที่จะผลิบานและเกิดผลได้ That we will bear fruit for your kingdom และทำให้เราจะได้เกิดผลในแผ่นดินของพระเจ้า Help us not to be afraid to walk through fiery furnace
ให้เราที่จะมีความที่จะไม่กลัวที่จะอยู่ในเตาเผาที่ลุกโชน Because we are holding on to your hand as we holding on to your hand we will overcome เพราะเรารู้ว่าหากเราจับมือกับพระเจ้าจับมือพระองค์ไว้พระองค์จะทรงช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความชัยชนะ Help us as a church as ecclesia together Lord ด้วยที่ว่าเราเป็นคริสตจักรและเป็นเอ็กเคเซียของพระองค์ We thank you and we receive the vision you've given to us เราขอที่จะยอมรับในนิมิตที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้ให้กับเรา And as we step out of the boat together Lord หากเราที่จะต้องเดินออกไปจากเรือด้วยกัน We'll be the group of people that can bring changeTo this nation จะเป็นกลุ่มคนของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น To this area of Phunphon Night Plaza ในทั้งแอเรียในพุนผลแห่งนี้ We'll see the marketplace transformed และเราจะเห็นหัวใจของประชาชาติได้รับการเปลี่ยนแปลง We'll see the business the education the government transformed และเราจะได้เห็นถึงการธุรกิจการศึกษาและในเรื่องของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนแปลง That corruption and poverty will be done with that we will see your kingdomที่จะทำให้ระบบของการคอร์รัปชันที่จะหมดไปแล้วก็ความยากจนที่จะหมดไปพระเจ้า Together with you we can do it Lord ด้วยกันกับพระเจ้าเราสามารถทำได้พระเจ้า To say yes Lord ที่หากเราได้บอกกับพระเจ้าว่าเรา yes กับพระเจ้าเราบอกว่าเราจะทำกับพระเจ้าเราเชื่อในพระองค์พระเจ้าค่ะ We'll do our part เราจะทำในส่วนของเราพระเจ้า We'll not be laid back Lord เราจะไม่ขี้เกียจอยู่ด้านหลังไม่ทำอะไรเพราะบิดาเจ้าค่ะ March forward with you in your timing เราจะเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้า We'll not walk in front of you behind but we'll walk together with you เราจะไม่เดินข้างหน้าหรือข้างหลังพระองค์แต่เราจะจับมือไปกับพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าค่ะ As we do this together Lord เราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันค่ะแต่พระเจ้า We'll be so blessedเราจะได้รับพระพรอย่างมากมาย Our family will be so blessed และครอบครัวของเราจะได้รับพระพรอย่างมากมาย Our country our nation will be so blessed Lord และประเทศของเราและประชาชาติของเราจะได้รับการอวยพร And that the name of Jesus will be lifted high และทำให้พระนามของพระเยซูนั้นได้รับWe bless you, Lord. เราสรรเสริญสาธุการพระนามของพระองค์เจ้าค่ะอวยพรพวกเราซึ่งกันและกันพระเจ้า May the peace and blessing of God rest on us.ขอให้สันติสุขและพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเรา As we go out of this door หากที่เราจะออกไปจากประตูนี้ Remember Pastor Glenn once said that the sign welcome is waiting for us out there ก็คือว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์เกรนบอกว่าเราออกไปแล้วจะมีคนหลายคนที่รอคอยเราอยู่ The world is welcoming us แล้วก็โลกนี้ก็กำลังรอต้อนรับเราอยู่ But we need to step out in faith as well แต่เราจะต้องเดินก้าวออกไปด้วยความเชื่อ So that they may see that there's a God who cares for themทำให้เขาจะได้เห็นว่ามีพระเจ้าที่ห่วงใยพวกเขา We love you Lord Jesus เราขอบคุณพระเจ้าเรารักพระองค์พระเจ้า In Jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen Praise God God bless you and เจ้าอวยพรค่ะ